ไม่ใช่ไม่ถือว่าทำไมอ่ะถามก่อนเป็นมายังไงทำไมถึงมันอาศัยอยู่กับพี่เป้ไม่รู้จะมาถามพี่ผักว่าสมมติถ้าให้สร้างหนังเรื่องหนึ่งจะสร้างแนวไหนเออแล้วก็จะให้เมมเบอร์คนไหนมาเป็นนักแสดงนำเราไม่แบบเหลือบมองอุ้ยพี่เป้ก็น่าจะตัวรอดได้ให้เป้นอนไปก็คือต้องบอกทุกคนก่อนว่ากว่าจะอัญเชิญพี่ผักมาได้ก็หมายถึงว่าไม่ใช่อัญเชิญนะตอนนี้แต่หมายถึงว่ากว่าจะได้รับคำตอบพี่ผักน้องแชทจ้าใช่น้องพี่ผักน้องแชทแต่ว่าเจนทักไว้ในไอจีพี่ผักไม่ค่อยได้เปิดไอจีโอเคค่ะก็ต้องขอต้อนรับพี่ผักของเข้าสู่รายการเจมพบปะประชาชนโอเคอันนี้อยู่กับพี่เป้ใช่ปะใช่อาศัยอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้ทำไมอืมใช่อยู่ทำไมต้องงงไม่ใช่ไม่ถือว่าทำไมอ่ะถามก่อนเป็นมายังไงทำไมถึงมันอาศัยอยู่กับพี่เป้ไม่รู้จำไม่ได้แล้วอ่ะนานแล้วนานหรอทำไมต้องมาอยู่ด้วยกันวะตอนแรกก็มีเพื่อนเยอะแหละตอนนี้เพื่อนกลับบ้านแล้วจริงเหรอตอนแรกอยู่กันเยอะเหรอใช่ใครบ้างเพื่อนอยู่ด้วยแล้วเหมือนกับว่าแบบเป็นคนกินดึกแล้วเพื่อนเห็นแล้วก็หิวตามอะไรอย่างนี้มั้งก็เลยกลับไปอยู่บ้านดีกว่าเดี๋ยวหิวอ๋อจำได้แล้วจำได้ที่ตอนนั้นที่เราเล่นเกมปะแล้วที่พี่พูดปะใครสักคนพูดพี่เปย์พูดว่าจำได้ปะเปย์มองอัศที่พูดว่าแบบว่าเรื่องน้ำหนักไม่อยากอยู่ด้วยเพราะกลัวอ้วนก็เลยกลับบ้านทำนองนี้ใช่แต่เจมจำได้ว่าพี่เปย์อะบ่นว่าที่มาอยู่ที่แบบว่าที่มาคาดเดาที่อยู่ด้วยกันเพราะว่าค่าเช่าแพงใช่หาคนมาหารพี่ผักนี่เป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะก็เป็นคนแถวนี้แหละแต่ไม่กลับบ้านไม่กลับพ่อบอกว่าไม่ต้องกลับหรอกนี่แหละทำไมก็ไม่รู้อยู่กับเพื่อนไงจะได้สนุกแฮปปี้คงงั้นแหละอ่ะเจนถามดีกว่าว่าเฮ้ยอยากจะว่าไปพี่เป้ก็ไอ้นี่นี่ทำกับหนังปะเป้เจนถามว่าทำเกี่ยวกับหนังใช่ไหมใช่ไม่ไม่ถึงว่าไหนๆก็อยู่ด้วยกันทำไมไม่แบบคอลแลบกันคอลแลบเล่นเกมไงพี่ไม่ใช่เล่นเกมดิพี่ไม่ใช่คอแล้วเล่นเกมอ่ะเพราะว่าตอนนั้นเจนจำได้ตอนนั้นที่มันมีช่วงหนึ่งที่ตอนไหนวะวงหลอกพูดเกี่ยวกับหนังที่เขามาถามว่าแบบเกี่ยวกับตัวละครออกแบบหนังทำนองนั้นอ่ะโอ้แล้วทีนี้โหนานมากใช่นานมากแต่ว่าเจนจำได้นะคะเจนก็แล้วทีนี้ตอนนั้นเจนอ่ะคุยกับพี่ผักแล้วเจนสูงหุยพี่ผักสุดยอดแบบดูเป็นหนังที่แบบว่าดูหนังเยอะดูเป็นหนังที่ถ้าลงมือทำแล้วจะแบบอุ้ยร้อยล้านกำไรร้อยล้านเจนก็เลยดูหนังเยอะเลยจะให้พี่ผักจะมาถามพี่ผักว่าสมมติถ้าให้สร้างหนังเรื่องหนึ่งจะสร้างแนวไหนแล้วก็จะให้เมมเบอร์คนไหนมาเป็นนักแสดงนำคือถ้าอยากทำหนังอะอยากทำหนังแนว survival แนวผจญภัยแบบลุ้นระทึกนิดนึงคือเป็นคนชอบหนังเกี่ยวกับซอมบี้เวมไพร์อะไรประมาณเนี้ยฮะเออแล้วก็อยากให้เหมือนตัวละครที่เราชอบอะ
มันมาอยู่ในโลกเดียวกันแล้วเราก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นมนุษย์ในนั้นเป็นผู้ไถ่บาปฟิลนั้นคือมันเป็นเหมือนอยากให้เป็นโลกระหว่างสองอย่างเนี่ยแล้วก็มีมนุษย์คนเดียวที่เป็นคนไถ่บาปเพื่อที่จะให้ทั้งสองอย่างกลับมาเป็นมนุษย์โดยปกติโอ้โหหนังยากนะเนี่ยทำไมฉันคิดอะไรอย่างนี้ล่ะเนี่ยดูหนังเยอะเกินเห็นไหมแล้วใครเป็นนักแสดงนำจังหวะนี้ต้องเจอแล้วนะเจ้าของรายการนั่งอยู่ตรงนี้เออแล้วเล่นละเล่นใครดีใครอยากรู้ว่าตอบเหมือนเดิมไหมถ้าคนแรกจากเรื่องที่แล้วอ่ะคือปันแล้วถ้าเรื่องนี้เลือกยากจังเลยอ่ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกตัวเองไหมเจนนินแล้วกันทำไมเพราะอะไรเพราะ survival เพราะว่าดูเป็นคนรอบรู้ฉลาดแบบเขาเรียกอะไรเอาตัวรอดได้ดีที่สุดเพราะว่าต้องเข้าไปอยู่ในระหว่างซอมบี้กับแวมไพร์ใช่เราไม่แบบเหลือบมองเอ้ยพี่เป้ก็น่าจะตัวรอดได้ให้เป้นอนไว้ไม่ตัวเองเหรอไม่พี่ผักเหรอพี่ผักก็ได้เด้อคนทำหนังต้องเอาตัวรอดได้ดิพี่เหรอถ้าพี่เป็นคนในนั้นพี่อยากเป็นพระเจ้าไหนบอกว่าจะให้มีแค่แวมไพร์กับซอมบี้เพื่อไงถ้าให้กดตัวเองก็อยากเป็นพระเจ้ามีพลังมากสุดพี่โกงมากหนูขอบ้างสมมติถ้าให้หนูไปเป็นนักแสดงในนั้นจะให้หนูไปเป็นตัวอะไรคิดว่าเจนน่าจะอยากเป็นแวมไพร์หรือเปล่าหรือว่าเจนอยากเป็นซอมบี้เจนอยากเป็นต้นไม้ได้ไหมเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องโดนกัดโดนกินนะก็เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องสู้ไม้น่าจะมีพลังเยอะกว่าแต่ว่าแวมไพร์ต้องสู้เจนจะเป็นแวมไพร์แม่บ้านโอเคนะแวมไพร์แม่บ้านโอเคแต่ว่าเจนจำได้ว่าพี่ผักไม่ใช่ว่าเลือกมิวนิกก่อนหนังเรื่องแรกไม่ใช่มิวนิกหรอเรื่องไม่ใช่พี่เลือกปั่นเพราะว่าพี่ยังเห็นปั่นกลัวใจร้ายมากใจร้ายมากนิสัยไม่ดีโดนแน่พี่ผักจะฟ้องปั่นไม่ต้องฟ้องYeah.